ผมขอขอบคุณครับหัวหน้าชุมชนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในตัวผมสนับสนุนผมจนผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในครั้งนี้ผมพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของท่านตามที่ผมได้รับปากเอาไว้และผมพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอของพวกท่านถ้าสิ่งที่ท่านเสนอจะทำให้ชุมชนของท่านพัฒนาก้าวหน้าโดยเฉพาะการครองชีพความเป็นอยู่หรือการศึกษาของเยาวชนในชุมชนก็ตามผมขอสัญญาต่อทุกท่านด้วยเลือดเนื้อวิญญาณของผมถ้าตัวผมบิดพลิ้วหรือปฏิเสธหรือไม่ทำตามที่พูดเอาไว้นโยบายแกดีขอให้ผมสิ้นชีวิตอย่างทุเรศอย่าได้ไปผุดไปเกิดเลยผมขอรับรองด้วยเกียรติยศของผมต้องอย่างขอบคุณครับวายแบบนี้นะว่าก็จะเป็นสสประเทศนานเลยใช่ไหมคุณอเนกหาที่ไม่ได้เลยนะครับวายแดงผมจอดที่ตัวของซาซ่าโรงเรียนเล็กๆเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนในชุมชนของคุณอเนกก่อนหลังจากนั้นผมจะเสนอรัฐบาลให้ช่วยเหลือต่อไปขอบคุณครับผมดีใจมากเลยทำให้โรงเรียนเกิดขึ้นในชุมชนผมครับแกผมเลยพอสมควรจริงๆนะพี่วันเด็กไม่เป็นอะไรแล้วเองควรจัดการเรื่องศพพ่อเองนะเอกทั้งนี้นะเองไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะเฝ้าอาเองไปเถอะไปจัดการให้เรียบร้อยตามประเพณีพ่อเองจะได้มีความสุขให้เวกฝากอนันต์ว่าอ้าวเอ็งจะไปไหนวะเอกน่าอย่าห่วงเลยผมขับไปเผาพ่อผมแน
การได้เรียบร้อยดีมากมึงจะได้ไปไหนวะฮะขอเงินเช่าเถอะได้ฉันต้องรีบหนีลุงนันยังไม่ตายเขารู้จักฉันชาติประมาณ21:30 คนร้ายถูกปาดคอด้วยของมีคมบริเวณคอหลอดลมขาดยังไม่ทราบว่าคุณเป็นน้องผู้ตายหรือครับใครคุณเห็นหน้าคนร้ายไหมครับเห็นค่ะหน้าตาคนร้ายเป็นยังไงครับบอกผมสิครับก็รูปร่างหน้าตาลักษณะคนร้ายน่ะเป็นคนยังไงแต่งตัวยังไงฉันไม่รู้ไม่ฉันจำไม่ได้ฉันไม่รู้จำไม่ได้ในแสงคนนี้ใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงคุณอเนกกับคุณอนันต์ใช่ครับคุณนันเอกกับนายแสงเคยมีเรื่องบาดหมางเป็นการส่วนตัวไหมครับไม่เคยครับคุณมีรายละเอียดเกี่ยวกับนายแสงบ้างไหมชินเป็นคนของใครทำงานอะไรไม่มีครับขอบคุณครับผมขอรบกวนคุณอนันต์เท่านี้แหละครับคุณเอกรัตน์ลูกชายคุณนันเอกใช่ไหมครับเอกเขาไม่รู้เรื่องพ่อของเขาหรอกอย่าถามเลยเสียเวลาเปล่าๆงั้นผมกลับแล้วครับขอบคุณครับคุณอนันต์ไอ้เวกบอกว่าเอกถูกยิงเป็นยังไงบ้างล่ะผมไปช้าของมันนิดเดียวไม่น่าเลยเรื่องนั้นค่อยคุยกันว่าแต่ว่าทำไมเองไม่เผาพ่อเองฮะผมจะรอไว้เผาพร้อมๆกับคนที่ฆ่าพ่อผมครับอนันต์ถ้าศพพ่อผมไม่ไหม้ก็เท่ากับเร่งให้ผมหาตัวคนร้ายเร็วขึ้นเอางั้นก็เอาข้าหายข้าจะช่วยเอกอีกแรงข้าจะเอาตัวข้าเป็นเหยื่อล่อรับหน้าที่หัวหน้าชุมชนแทนพ่อเองทำเมื่อที่พ่อเองทำมันจะได้ลงมือกับข้าแล้วมันจะต้องคิดผิดไปตลอดชีวิตถ้ามันทำกับลุงนั้นคุณดำรงไรคีรีให้ผมมาให้ครับค่อยผมบอกคุณอนันต์ด้วยว่าเข้ามาด้วยตัวเองไม่ได้งานมันยุ่งนะครับบอกคุณดำรงด้วยนะว่าผมน่ะขอบคุณมากครับก่อนมาหาลุงนันถึงหน้าซ่วมเพราะที่เป็นส.ส.
กลับมาไม่ได้เฮ้ยไอ้เวกตอนนี้เขากำลังจัดตั้งรัฐบาลงานเขายุ่งจริงๆนะเว้ยอย่าเดาซุ่มเอ็งคิดอะไรของเอ็งวะเอกเราจะเก็บศพพ่อแล้วผมจะย้อนไปบ้านมือปืนผมจะเริ่มต้นที่นั่นคุณคะโทรศัพท์ค่ะผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้บอกชื่อบอกไปดิต้องเหนื่อยรับโทรศัพท์หน่อยนะพอดีทำไมคะผมเป็นสสแล้วโทรศัพท์คงจะไม่ว่าเหมือนก่อนสิฮัลโหลผมดำรงพูดครับฮัลโหลฮัลโหลแปลกไม่ยังจะมีใครพูดหรือสายจะถูกตัดคุณคงไม่เอาเรื่องนี้เข้าเสนอในสภานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอนะทางพรรคก็มีประชุมกันก็คงจะกลับดึกแล้วไม่ต้องรอนะคุณครับคุณวดีผมจะสอบปากคำคุณอีกครั้งหนึ่งคุณมีอะไรเกี่ยวกับคุณดำรงที่จะช่วยสืบจับคนร้ายได้รีบบอกผมเลยนะครับตาเรศสติสี่สองว่าสองเลนผมลาแล้วครับตาเรศสติสี่สองรู้ตัวคนร้ายยังครับขอข่าวในผู้กองบอกแสไหมครับโทษนะครับผู้กองเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าครับมีอะไรขัดกันอะไรนี้ครับผู้กองครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เป็นไงครับผมเสียใจเสียใจจริงๆคุณดำรงเนี่ยไม่น่ามาโดนเสียชีวิตไปเลยในฐานะที่คุณพี่นายเป็นผู้แข่งกับคุณดำรงเมื่อคราวหาเสียงคุณพี่นายมีความเห็นยังไงอีกคะในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมว่าคุณดำรงเป็นคนดีนะดีมากซะด้วยค่ะแต่แปลกทำไมถึงมีคนปองร้ายคุณดำรงได้ก็ไม่รู้คุณดำรงตายอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสิครับอ๋อแน่นอนสิแล้วคุณพี่นายจะสมัครอีกไหมคะก็คงจะไม่ละนะมีเหตุผลอะไรไหมครับนั่นสิคะผมก็กลัวเสียชีวิตอย่างคุณดำรงละมั้งฆาตกรรมที่เกิดขึ้นสามรายซ้อนๆเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไหมคุณก็น่าคิดเหมือนกันครับสารวัตรในแสงอาจจะเป็นมือปืนที่ฆ่าหัวหน้าชุมชนแล้วก็ถูกเก็บหัวหน้าชุมชนตายเพราะเป็นหัวคะแนนให้คุณดำรงคุณดำรงตายเพราะชนะการเลือกตั้งถ้าคุณเข้าใจว่าการเลือกตั้งเป็นเหตุแล้วก็เขตนั้นมีผู้สมัครเป็นสิบกว่าจะสืบหมดคุณกับผมเขาปลดเกษียณก่อนแน่ผมจะเริ่มจากผู้สมัครที่ฮึกเหิมอยากลงเลือกตั้งซ่อมมากที่สุดก่อนครับสลวัตก็เข้าเขาแล้วประเด็นอื่นล่ะคุณดำรงอาจจะมีอะไรกับหัวหน้าชุมชนเกิดกลัวก็เลยปิดปากหัวหน้าชุมชนพร้อมทั้งปิดปากมือปืนไปด้วยแล้วคุณดำรงก็ถูกฆ่าเพราะประเด็นแก้แค้นก็อาจเป็นได้แล้วยังมีประเด็นอื่นอีกไหมมีครับคือว่าการตายของทั้งสามรายน่ะไม่เกี่ยวกันเลยทุกรายตายด้วยเหตุผลส่วนตัวครับจะประเด็นไหนก็แล้วแต่ถ้าหลักฐานมีพร้อมก็ปิดคดีได้ทั้งนั้นรีบหน่อยนะเพราะทุกคนกำลังจ้องมองเราอยู่โดยเฉพาะหัวหน้าของคุณกับผมครับผมคุณสันครับประเด็นที่สองคุณจะเริ่มที่ไหนก่อนเนี่ยน้องสาวมือปืนที่ยิงหัวหน้าชุมชนครับแล้วเหตุผลน้องสาวต้องรู้บ้างไม่มากก็น้อยว่าพี่ชายของเธอน่ะทำอะไรบ้างเอาละแล้วรายงานผลให้ผมทราบตลอดนะครับผมแล้วมาเรียกข้อมูล
มีอะไรแล้วคุณบ้านนั้นเขาไปไหนกันครับเขาย้ายไปแล้วล่ะคุณพี่ชายเขาถูกยิงตายเขาคงกลัวก็เลยย้ายไปคุณเป็นอะไรกับเขาล่ะเพื่อนครับรู้ไหมครับว่าเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปที่ทำงานเขาล่ะผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาทำงานที่ไหนฮะแหมเมื่อกี้ก็มีมาคนหนึ่งไม่รู้เหมือนคุณนี่ละบอกว่าเป็นเพื่อนเหมือนคุณเลยแม่โสภานี่เพื่อนแยะเหมือนกันนะไอ้ปลื้มเองพามันไปที่ลานจอดรถไทยไดมารูแล้วขนงข้าจะไปหาเองที่นั่นครับพีมันตายตาพรไปก็แล้วกันสวยทำไมโทษถ้างั้นมึงเฮ้ยเอาไปตายที่อื่นไปเดี๋ยวชิ้นส่วนกระตอไม่ติดแล้วเว้ยพี่ปล่อยไว้อย่างนี้เหรอพี่เดี๋ยวรถสินค้าก็ยี่มันเองไอ้ตูดมึกไม่รู้ยุดแกถูกจับแล้วโยนอาวุธออกมาเร็วสิOh!
ทำไมคนที่ต้องการฆ่าพ่อผมจริงๆไม่ใช่พวกนี้นะเอ็งคิดก็เข้าท่าแล้วทำไมตำรวจเขาปิดคดีล่ะลุงมันเป็นขั้นตอนของเขาเว้ยเอ๊แล้วใครล่ะวะที่มันเป็นตัวการคงไม่ใช่คนนี้นะลุงไอ้เวรจะถีบเลยไปเปิดประตูนี่ฉันมาเยี่ยมคุณเอกราชอินทรีย์ค่ะเชิญครับดิฉันน้องพี่แสงที่รับจ้างฆ่าคุณพ่อของคุณดิฉันมาขอโทษแทนพี่แสงค่ะใครเป็นคนจ้างพี่ชายของหนูล่ะดิฉันไม่ทราบค่ะเขาทำงานกับใครที่ไหนพี่แสงไม่เคยบอกค่ะแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะโสภาค่ะยกโทษให้พี่แสงด้วยนะคะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วขอบคุณค่ะเชิญนะเวกตามไปจะต้องการรู้ที่อยู่อยากให้เธอรู้ล่ะไปสิทำไมวะเอกเธออาจจะเป็นกุญแจตัวสุดท้ายที่จะไขไปหาคนที่ฆ่าพ่อผมอย่ามองฉันอย่างนั้นสิไอ้จอนนี่มันมาฉันเลยใช้มันไปแทนผู้หญิงจำหน้าฉันได้อ่ะขืนตามไปเขาก็รู้ว่าสิพี่กับลุงอ่ะรู้ว่าจริงไหมล่ะบ้าเองนี่ฉลาดเหมือนกันนี่โว้ยมีแววมาตั้งกันเล็กแล้วฉันน่ะแบบนี้ฉันก็เป็นนักสืบประจำสลัมของเราได้สิลุงโถ่ไอ้เวนถ้าพลาดมึงถูกถีบนะเอกอาจจะถีบยันน่ะคุณพี่นายวันนี้ครับประโมทนะเชิญนั่งครับขอบคุณครับเ
ก็นึกแล้วว่าคุณต้องมาคนเยอะดีนี่อย่างนี้ต้องขอเข้าหุ้นบ้างละคุณพี่นายอย่าล้อผมเล่นเลยครับกิจการเล็กๆน้อยๆได้ไม่เท่าไหร่หรอกได้ข่าวว่าคุณจะไม่ลงเลือกตั้งซ่อมเลยครับคราวที่แล้วทุ่มไปเยอะยังเป็นหนี้คุณอยู่เลยไม่ไหวคุณหายกำไรหดไว้สมัยหน้าดีกว่าครับคุณพี่ไหนเขาไม่ลืมผมนะครับแม่คุณประโมทเนี่ยอารมณ์ขันดีจริงๆผมยอมแพ้เลยผมผ่าสิทำงานอย่างนี้ถ้าซีเรียสเกินไปมันก็ไม่สำเร็จตามเป้าหมายหรอกครับงั้นขออวยพรให้คุณเช่นเดียวกันครับดีค่ะคุณดำรงพูดถึงคุณกับคุณอเนกบ่อยๆต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เป็นไรหรอกครับผมเองก็ไม่ได้ไปงานศพคุณดำรงเหมือนกันนี่ผมก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลไม่ทราบว่าเรียบร้อยหรือยังครับดิฉันเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเมื่อไหร่ค่อยจัดการอีกทีคุณดำรงไม่น่าเคราะห์ร้ายเลยเขาเป็นคนดีแท้ๆคุณว่าดีนะมีอะไรจะให้ผมช่วยแล้วก็บอกมาเลยนะครับจะเกรงใจเลยคุณดำรงแกก็ช่วยผมมามากเหมือนกันคุณดำรงบอกดิฉันว่าจะตั้งโรงเรียนให้ที่นี่ครับเขาเคยรับปากกับคุณอเนกดิฉันมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์นี้แหละค่ะจะลำบากคุณว่าดีหรือเปล่าครับไม่หรอกค่ะคุณดำรงน่ะตั้งทุนไว้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ดีคะผมจะติดต่อคุณพอดีอีกทีดีไหมครับเพราะทางผมยังไม่พร้อมเลยก็ได้ค่ะงั้นดิฉันลาก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมพรกลับไปส่งคุณพอดีกันหน่อยไปได้ครับขอบคุณค่ะเชิญครับตั้งสารนะอ่ะ
ู้หญิงบางคนพอร่มโพร่มใส่ล้มลงก็แย่เหมือนกันแต่คุณว่าดีเนี่ยข้ารู้ว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นหรอกทำไมล่ะอาผู้หญิงอย่างคุณว่าดีเนี่ยเย็นก็จริงแต่ถ้าร้อนก็ร้อนจัดเชียวละพี่เอกไอ้จอนนี่มันสืบผู้หญิงที่ชื่อโสภาได้ทะลุปลุกโปร่งเลยอยู่ที่ไหนทำงานอะไรอยู่ซอยอ่อนนุชกลางวันเรียนรามกลางคืนร้องเพลงอ่ะที่ไหนวะแล้วคุณล่ะดิฉันโสภาพันธ์เพิ่งมาร้องเพลงที่นี่ค่ะเลิกงานแล้วคุณโสภาคุณยังไม่รังเกียจถ้าผมจะชวนคุณไปทานข้าวนะเพื่อมิตรภาพเริ่มต้นของเรามีอะไรเหรอครับดิฉันนัดเพื่อนไปแล้วค่ะขอบคุณคุณจรัญมากค่ะอะไรกันรู้จักกันครั้งแรกนะคุณก็หลอกผมเลยเหรอจริงๆค่ะดิฉันไม่กล้าโกหกแขกหรอกค่ะอ้าวคุณพี่นายโอ้สวัสดีครับ คุณประโมทเชิญนั่งสิครับนึกว่าวันนี้จะไม่มาซะแล้วเชิญครับดิฉันขอตัวเดียวนะคะคนน่าสนนี่วะท่าทางยังเด็กอยู่เลยก็คงมีแฟนแล้วแกแค่ผู้หญิงมีแฟนกูเมาหรือเปล่าวะเนี่ยเจ้านายว่าไงวะเจ้านายเขาเล่งให้พวกเราหาตัวไอรอนเจอมันที่ไหนตัดมันที่นั่นเจ้านายก็เป็นห่วงว่ะขอนั่งด้วยคุณได้ไหมคะขอเชิญครับขอบคุณค่ะครึ่งชั่วโมงดิฉันเลิกงานขอดิฉันได้ไหมคะกรุณาเถอะค่ะนะคะคุณเลิกงานเวลานี้ทุกคืนหรือไงค่ะไม่มีใครรู้หรอกแขกส่วนมากมักคิดว่าดิฉันเลิกพร้อมเราคุณจะพาไปไหนนี่กลับบ้านค่ะขอบคุณนะคะที่คุณออกมาส่งฉันเดี๋ยวสิคุณเดี๋ยวก่อนไม่เลยแต่ว่าพอใช้ได้คืนเดียววิดไปแล้วดีที่พระเอกขี่เรือเอี้ยมจุ้นมาช่วยไว้ทันคืนนี้ไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่านะเขาให้ดีนะเดี๋ยวจะซื้อของกินมาฝากสวัสดีครับคุณวันนี้คุณคงไม่กระล่อนกับผมนะให้ผมเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อได้ไหมก็ได้คุณรู้ที่อยู่ของฉันได้ยังไงแล้วคุณล่ะทำไมรู้ผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลข่าวซีมุมบ้านเขาบอกฉันฟังทุกเช้าเหรอก็อยากรู้ว่าผมก็ดังถ้าก็ได้ออกข่าวเขาเหมือนกันฉันขอโทษเรื่องเมื่อคืนนี้ต้องแบบนี้บ่อยเลยแนบเย็นอย่างนักแสดงอาชีพนะ
แขกชอบชวนฉันออกไปข้างนอกแต่ฉันไม่ชอบอ่ะมาดีเห็นคุณก็เลยช่วยให้ผมเป็นไม้กันหมาผมไม่ถือสาหรอกทำไมคุณไม่บอกเขาตรงๆล่ะเป็นสิทธิ์ของคุณนี่นะเขาเป็นแขกพิเศษของที่นั่นฉันยังไม่อยากตกงานก็เลยต้องเอาใจเขาคุณจะทำอย่างนั้นได้ตลอดไปเหรอทำไมคุณไม่หางานอื่นทำงานอื่นไม่พอกับค่าครองชีพของฉันฉันตัวคนเดียวเมื่อก่อนน่ะยังมีพี่ชายคอยช่วยฉันไม่รู้หรอกว่าพี่ฉันหาเงินยังไงแต่พี่แสงรักฉันมากตอนแรกฉันยังคิดว่าคุณฆ่าพี่ชายของฉันเลยฉันคิดจะฆ่าคุณได้ซ้ำแต่ตำรวจน่ะจับพวกมันซะก่อนคุณเรียนรามปีไหนอ่ะเรียนอะไรเอ๊ะคุณนี่รู้เรื่องของฉันมากจริงนะคุณไม่รู้จริงเหรอพี่ชายคุณทำงานให้ใครฉันก็รักพี่ชายของฉันเหมือนคุณรักพ่อของคุณฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครฆ่าพี่ชายของฉันผมขอเป็นเพื่อนคุณได้ไหมค่ะเราแยกกันตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวก็รู้อะไรถามดิรู้ไม่ต้องถามหรอกว่าเฮ้ยเย็นเฉียบเลยพี่คิดถึงพี่แล้วกันสักแก้วนะพี่เดี๋ยวได้พี่เขาหน่อยเว้ยเฮ้ยมันแก่ชัวเอาเลยพี่เอาละเอาละละเป็นไงพี่ไม่ได้เจอสนานหายไปนานแล้วนะพี่นะอีกสักแก้วนะพี่ไล่ร้อนเฮ้ยพี่ไปเฮ้ย
พี่เอกลุงนันน่ะบ่นถึงพี่ใหญ่เลยรู้มั้ยก็หาว่าพี่ไปไหนมาไหนไม่บอกฉันนี่เข้าหน้าลุงไม่ติดเลยจีบได้มั้ยอะไรของเองวะไหนมาน่ะอ้าวมาก็พี่อ่ะไปหายายโสภามาไม่ใช่เหรอจะรั่วนะเมื่อคืนเนี่ยก็หายไปดูเขาร้องเพลงเป็นไงสำเร็จไหมพี่สำเร็จอะไรอ้าวก็ยายโสภาไงถ้าทางก็ชอบพี่ไหมทะลุเขาไม่คิดแบบเองหรอกไปบอกอนันต์หรือเปล่าเปล่าแล้วพี่เอกข้าปิดปากทีอาไปหาคุณบดีเข้ามาบอกเขาว่าเราน่ะพร้อมที่จะสร้างโรงเรียนแล้วพรุ่งนี้อาจะเริ่มลงมือเมื่อโรงเรียนเสร็จอาก็จะส่งมอบให้หลวงเขาดำเนินการต่อไปแต่ไม่ได้มาหรอกผมไปหาโสภามาเธอไม่รู้เรื่องพี่ชายของเธอเลยงั้นก็ต้องหาทางอื่นนะสิวันที่อากับพ่อถูกยิงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนอาจำได้ไหมครับใช่ไอ้คนนี้มันยังอยู่เนี่ยมันยังไม่ถูกเก็บเนี่ยอารู้ใช่ไหมมันเป็นใครอ่ะไม่รู้อ่ะมันก็หมดทางสิยังหรอกถ้ามันยังไม่ถูกเก็บซะก่อนไอ้คนนี้อาก็ไม่รู้จริงๆถ้าไอ้แสงน่ะยังพอว่าเพราะมันเคยมาหาเพื่อนของมันที่นี่บ่อยๆเดี๋ยวนี้เพื่อนมันก็ย้ายไปแล้วด้วยสิอาว่าที่มันยังไม่ถูกเก็บนะเพราะพวกมันตามตัวไม่เจอมากกว่าเราค่อยๆสืบดูคงมีทางเจอมันได้แน่คุณวันดีนะเขาถามถึงเรื่องเองเขาชวนเองไปทำงานกับเขาเองน่ะอยู่เปล่าๆไม่ได้ทำอะไรเอาว่าเองไปทำงานกับเขาดีไหมลำพังรายได้จากค่าเช่าบ้านของพ่อเองนะก็พอเลี้ยงเองได้หรอกแต่เข้าว่าถ้าเองได้ทำอะไรสักบ้างมันก็ดีกว่าเองนะอยู่เปล่าๆไอ้เรื่องที่เองจะพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยก็เก็บเอาไว้ก่อนค่อยพัฒนากันมันคงไม่สายเกินไปหรอกหรือเองว่าไงแล้วแต่อาเถอะครับดำรงภูมิใจกับศูนย์การค้าของเขามากมันเกิดขึ้นมาด้วยมือของคุณดำรงจากเล็กๆจนกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางครั้งหนึ่งที่นี่เกือบถูกปิดทุกคนกันแกล้งแต่คุณดำรงก็ต่อสู้จนชนะและฉันก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะช่วยคุณว่าดีได้ในด้านไหน ฉันอยากให้คุณช่วยสืบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณดำรงต้องตายและใครเป็นตัวการเพราะฉันน่ะไม่เชื่อผลสรุปของตำรวจคุณว่าดีคิดเหมือนผมฉันยังคิดอีกว่าตัวการที่สั่งฆ่าคุณพ่อของคุณน่ะต้องเป็นคุณคนเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะฉันถึงต้องการคุณแทนที่จะเป็นคนอื่นคุณว่าดีรู้ข้อมูลอะไรบ้างล่ะครับเดี๋ยวไปที่ห้องทำงานดีกว่าค่ะเชิญค่ะต้องการพูดใครคะผมต้องการพูดคุณวดีรัชกิริครับเรื่องส่วนตัวด่วนครับดิฉันวดีพูดค่ะผมมีข่าวเกี่ยวกับการตายของคุณดำรงครับฮะคุณว่าไงนะคุณเป็นใครอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนใจเย็นๆสิครับข่าวของผมเป็นความจริงแน่นอนถ้าคุณเชื่อใจผมพบผมได้ที่ที่ไหนคะข่าวเนี่ยเป็นข่าวดีของคุณแต่ผมเสี่ยงมากนะครับแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ 50,000 บาทคุณเตรียมเงินไว้ก่อนแล้วผมจะโทรหาคุณอีกทีฉันพร้อมที่จะจ่ายเงินทันทีเดี๋ยวนี้ฮะฮัลโหลฮัลโหลบ้าจริงเถอะเรื่องอะไรครับใครไม่รู้อ่ะจะบอกฉันเรื่องคุณดำรงถูกฆ่าขอฉัน 50,000 ฉันก็ให้แต่แล้วก็วางหูไปเฉยๆแล้วไม่รู้เรื่องกันเลยแล้วติดต่อมาอีกแน่ครับคุณวดีตั้ง 50,000 น่ะใครๆก็อยากไ
ว่าแต่ว่ามันจะรู้จริงหรือเปล่าและอะไรเป็นหลักฐานยืนยันเท่านั้นผมกลัวมันจะเสียเงินเปล่าๆนะครับฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครคุณว่าดีใจผมเริ่มที่ไหนครับนายพินายสสสอบตกเพราะเขาคือคู่แข่งของคุณดำรงและเป็นคนกลั่นแกล้งคุณดำรงตอนนั้นตกลงผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำไมถึงคิดว่านายปราโมทเป็นผู้บงการล่ะผมยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่จากการสืบของผมทราบมาว่านายปราโมททำกิจการเริงรมย์เพื่อบังหน้าแท้จริงแล้วเขาค้ายาเสพติดครับผมและก่อโกยผลประโยชน์ตามชุมชนต่างๆมากมายเอ๊ยยังไงผมไม่เข้าใจนายปราโมทน่ะจะปล่อยยาเสพติดไปตามชุมชนเพราะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนกว้านซื้อบ้านเช่าแล้วให้คนในชุมชนเช่าราคาแพงๆใครไม่มีเงินก็มากู้กับหัวหน้าชุมชนซึ่งเงินที่ชาวบ้านกู้ก็คือเงินของนายปราโมทเออได้ทุกทางเลยหัวดีนี่แล้วสาเหตุการตายของสสดำรงกับนายอเนกหัวหน้าชุมชนล่ะนายปราโมททุ่มเงินให้แก่นายพินัยใช้สมัครเลือกตั้งเพราะคิดว่าถ้าหากเกิดนายพินัยได้เป็นสสก็จะช่วยคุ้มครองนายปราโมทให้หากินสะดวกขึ้นนายอเนกหัวหน้าชุมชนไม่ยอมเป็นหัวคะแนนให้กับนายพินัยกลับไปเข้าข้างสสดำรงเมื่อนายพินัยแพ้นายอเนกจึงถูกเก็บครับถ้าเพื่อให้การสืบสวนของตำรวจไขว้เขวจึงเก็บสสดำรงอีกคนเพื่ออำพรางคดีไอ้หมอนี่อันตรายต่อสังคมจริงๆเออแล้วหลักฐานที่จะมัดตัวนายปราโมทล่ะคนนี้ครับผู้ชายคนนี้คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาในแสงไปยิงนายอเนกหัวหน้าชุมชนเขายังไม่ถูกเก็บผมกำลังควานหาตัวอยู่ครับวิเศษรีบหน่อยนะคนอันตรายแบบนายประโมทเนี่ยให้อยู่นอกคุกนานไม่ได้หรอกคืนนี้ไม่ไปหาคุณประโมทเหรอครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าฉันไม่ได้เป็นไรนี่ต่อคุณประโมทฉันหน่อยสิอย่าดีกว่าเดี๋ยวคุณประโมทจะตำหนิเอาไปบอกคุณประโมทก็แล้วกันว่าฉันไม่ไปละพรุ่งนี้เคยพบที่ทำงานดีกว่าให้แกแล้วอย่าแกทำอะไรฉันอ่ะอย่านะอย่าที่แกสั่งคนไปฆ่าเขาทำไมแกไม่กลัวไม่ฉันไม่เคยทำอย่างนั้นแกฆ่าพ่อฉันใช่ไหมฉันเปล่าฉันไม่เคยฆ่าใครถ้าแกไม่บอกจะยิงแกเดี๋ยวนี้อย่าฉันไม่ได้ฆ่านะอย่านะอย่าเป็นใครครับเอกรัตอินทรีเอกรัตอินทรีเขาเป็นลูกชายของนายอเนกเขาคิดว่าฉันฆ่าพ่อเขาฉันจะทำไงดีส่งตำรวจดีไหมคุณพี่นายสบายใจสิครับผมจัดการเองมาดิเว้ยเอาไปดิเฮ้ยใส่เข้า
มีของมาฝากวันที่แล้วเอาไปแจกโอ้อะไรละมือมันวะช่วยละช่วยมึงรู้ได้ยังไงว่าคุณพี่นายฆ่าพ่อมึงอ่ะมึงรู้มาจากใครออกสิออกสิไม่บอกนะบอกสิงี้บอกได้ไหมบอกมาสิบอกสิผมไม่ต้องทราบมันไว้คืนนี้คุณคงปฏิเสธความหวังดีผมไม่ได้แน่ดิฉันต้องกลับบ้านนะคะพี่ชายดิฉันจะมารับค่ะคุณโกหกเพื่อนผมไม่ได้หรอเพื่อนผมต้องการอะไรคำว่าไม่ได้เป็นไม่มีรีบไปเถอะอะไรวะรีบไปไหนกันอ่ะก็กูจับตัวตัวอะไรของมึงรีบไปเถอะอย่าซักเลยไม่ไปไม่ได้หรอวะงานของมึงนะไอ้รันถ้ากูบอกเจ้านายแล้วก็มึงเสร็จแน่ลุกขึ้นสิไปแล้วเกิดคุณปาโม่ถามหาช่างเถอะตอนนี้รีบไปก่อนก็แล้วกันคุณกับผมนี่จะมีอุปสรรคจริงๆผมรับรองพรุ่งนี้จะไม่มีอย่างนี้อีกเอ็นเขารีบไปไหนกันคุณธนงมาตามคุณจรัญค่ะบอกว่าเรื่องด่วนให้บอกคุณปราโมทด้วยค่ะดิฉันไม่ทราบว่าเขาไปไหนกันนั่นค่ะมิสเตอร์โจมาแล้วครับเชิญครับThank you.
ชายมาช่วยมันไปครับเหลือยามไปมาเร็วสิเดี๋ยวถูกแดดบำรุงกันหน่อยครับคุณวดีคุณหมออย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะคะเขากำลังถูกปองร้ายค่ะผมกลับแล้วครับลาแล้วครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะเวครับส่งคุณหมอหน่อยสิเชิญครับคุณหมอครับให้ตำรวจไม่จะไปซ้อมมันแบบนั้นธนงคิดว่ามันรู้จักไอ้รอนธนงถึงซ้อมมันเพื่อจะให้มันบอกที่อยู่ให้รอนจะได้ตามเก็บไอ้รอนได้ธนงมาคิดอะไรว่าโง่สิถามมันเจ็บอย่างนั้นมันก็ต้องเข้าใจว่าพี่นายฆ่าพ่อของมันแน่ยุ่งจริงๆแล้วนี่ไอ้รอนรู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเด็กของผมกำลังจะตามมันเจอครับไม่ใช่จ้าต้องเจอแล้วทำอะไรให้มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากบ้างสิวะจันครับรายได้ตามสลัมต่างๆตอนนี้ตกต่ำมากนะเพราะอะไรชาวสลัมเราพัฒนาขึ้นมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีการรณรงค์ต่อต้านธุรกิจของเราเสมอๆครับมันพยายามส่งความชั่วเข้าไปให้เยอะๆสลัมก็คือสลัมมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พี่นายมาแล้วค่ะดีให้เขามาได้เชิญครับอ้าวเชิญครับคุณพี่นายสวัสดีครับคุณประมาผมเกือบจะไม่ได้มาเห็นหน้าคุณซะแล้วอ้าวจู่ๆ
ลูกชายนายอเนกก็พูดพลาดจะฆ่าผมอ่ะหาผมฆ่าพ่อเขาดีนะที่ทนงช่วยไว้ทันผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาสักหน่อยเขาเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคุณปราโมทที่ผมว่าจะแจ้งความนะเนี่ยให้ตำรวจเขารู้ไว้บ้างก่อนดีคุณธนงค่ะว่าไงธนงคุณพี่นายกำลังจะแจ้งความนะครับเจ้านายอย่างนี้ผมไม่โดนตำรวจเล่นงานเลยครับผมซ้อมมันเกือบตายใช่ไหมครับมันไม่กล้าผมมาบอกตำรวจหรอกนะแต่มันโผล่มาตำรวจก็ต้องจับมันในฐานะฆ่านายพี่นายตายแกรู้นะว่าฉันหมายความว่าอย่างไรคอยช่วยฉันตัวกับพี่ใดนะไปโทรเรียกตำรวจร้านผมนั่นแหละครับผู้ต้องหาฆ่าคุณพี่ใดผู้ต้องสงสัยครับเพราะคุณพี่ใดได้ลงบันทึกประจำวันว่าคุณเอกรัตน์ขู่จะฆ่าคุณพี่ใดแต่คุณพี่ใดยังไม่เอาเรื่องเมื่อคุณพี่ใดตายผมก็ต้องสงสัยคุณเอกรัตน์ครับผมไม่ทราบหรอกครับว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อคืนมันก็ไม่ได้กลับมานอนนี่ถ้ามันกลับมาผมจะพาตัวมันไปหาครับขอบคุณมากครับผมลาแล้วครับครับสวัสดีค่ะหนูมาหาคุณเอกค่ะหนูมีธุระอะไรกับหลานฉันเหรอหนูมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายปราโมทซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณเอกค่ะอยู่ไหนล่ะแล้วหนูเอามันมาด้วยหรือเปล่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าเอกมัน อยู่ที่บ้านของหนูค่ะหลักฐานทั้งหมดที่ให้เห็นว่านายปราโมทคือผู้ทุจริตหากินกับชุมชนต่างๆที่หนูเห็นก็คือยาเสพติดหวยเถื่อนหวยปิงปองแล้วก็สัญญาเงินกู้มีหนังสือฉบับนึงยืนยันว่าเขาคือผู้บงการฆ่าคุณอเนกคุณพ่อของคุณเอกค่ะในการถ้าอย่างนั้นหนูรีบพาฉันไปเอาหลักฐานพวกนั้นเถอะพวกมึงเฉลยคิดกันบ้างสิวะว่าใครแอบเข้ามาในห้องนี้อาจะนั่งเงียบกันอยู่ได้ใจจนให้พ่อมึงมาหาหรือไงล่ะผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับโทรศัพท์ของคุณเสรีฮัลโหลเสรีพูด
เดี๋ยวนี้ครับผมกลับนะครับผมรู้ที่อยู่ไม่รอนแล้วครับมันอยู่ที่ไหนวะที่โรงมู่วะคุณนนท์ตอนเนี้ยมันออกไปข้างนอกครับพี่เอาไงดีครับคุณเอกล่ะอยู่หลังบ้านค่ะอันนี้ไปเก็บซะเป็นยังไงบ้างคะคุณเอกคุณวดีมาก็ดีแล้วผมจะกลับบ้านนะครับเกรงใจคุณวดีคุณไปไหนยังไม่ได้หรอกค่ะผมไม่ได้ไปอะไรมากหรอกครับยังไงคุณก็ต้องอยู่ที่นี่ตอนเนี้ยตำรวจกำลังตามหาคุณตามหาผมเรื่องอะไรตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าคุณมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการตายของคุณพี่นายคุณมาหาใครคะผมต้องการพบคุณพอดีครับมีอะไรเหรอนิ่มมีผู้ชายต้องการพบคุณวดีค่ะเขารออยู่ข้างนอกบ้านอ้าวเธอไม่เชิญก็เข้ามาล่ะเชิญแล้วค่ะแต่เขาไม่เข้าเขาบอกว่าเขามาเรื่องเงิน50,000ค่ะเขาให้คุณวดีตีไปให้เขาด้วยค่ะไปบอกเขานะเดี๋ยวฉันจะออกไปค่ะให้ฉันออกไปคนเดียวเถอะค่ะเดี๋ยวคนอื่นเห็นคุณจะลำบากคุณดีครับระวังตัวนะฮะคุณมีหลักฐานอะไรอ่ะที่จะเชื่อว่าคุณรู้เรื่องการตายของคุณดำรงรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ไม่เอาเปรียบฉันเกินไปเหรอในเทปเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้ผมเป็นคนพาในแสงไปยิงนายอเนกหัวหน้าชุมชนในแสงรับจ้างมาจากในชาติเมื่อในแสงทำงานเสร็จก็ถูกในชาติหักหลังในชาติเป็นคนยิงนายดำรงคนที่จ้างในชาติอีกทีก็คือนายปราโมทนายปราโมทเป็นเจ้าของค็อกเทลเล้าแถวๆประตูน้ำนายอเนกรู้ว่านายพินัยไม่จริงใจจึงยุยงหัวคะแนนของนายพินัยจนนายพินัยแพ้การเลือกตั้งนายพินัยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนายปราโมทออกเงินให้นายพินัยไปมากจึงเจ็บใจนายอเนกและที่นายปราโมทสั่งยิงคุณดำรงเพราะต้องการให้ตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝ่ายนายอเนกแก้แค้นถ้ายังไม่เชื่อก็รอหลักฐานจากโสภาน้องสาวคนในแสงก็แล้วกันน้องสาวในแสงได้หลักฐานต่างๆมาจากนายปราโมทแล้วขณะนี้กำลังพานายอนันต์ไปเอาที่บ้านของโสภาเอกสารอยู่ไหนจ๊ะหนูอยู่นี่ค่ะHey!
นี่ไปไหนเฮ้ย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 กำลังอยู่ในระหว่างอันตรายเราต้องหาทางช่วยโสภานะคะผู้วันเอาโสภาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้สถานที่ของนายประโมทมีไม่กี่ที่คงหาเจอสักที่หรอกนะแล้วไปบอกตำรวจล่ะครับถึงขั้นนี้แล้วถ้าบอกตำรวจโสภาจะเป็นอันตรายมากผมจะโทรหานายประโมทเองลองต่อรองกับเขาอาจจะมีทางช่วยโสภาได้ผมประโมทพูดครับผมเอกรัตน์อินทรีย์ลูกชายนาเนกผมรู้เบื้องหลังของคุณหมดแล้วผมมีหลักฐานที่จะเอาผิดกับคุณได้ฉันควรจะบ้าจี้ไปด้วยไหมเนี่ยผมรู้ว่าพวกคุณจับตัวโสภาไปผมต้องการแลกหลักฐานของผมที่มีอยู่กับโสภาฉันไม่รู้เรื่องโสภาบ้าบออะไรของแกฉันไม่สนหรอกว่าแกจะมีหลักฐานอะไรนั่นแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนายเอกถ้าแกขืนยุ่งกับฉันแกนั่นแหละจะเจ็บตัวมันถือไพ่เหนือกว่าถ้าเราช้าโสภาเป็นอันตรายแน่งั้นเราก็อย่าให้โสภาเป็นอันตรายสิคะคุณเอกThank you.
ในสัปดาห์นี้พวกแกทำงานอย่าให้พลาดล่ะพรุ่งนี้ที่ต้องประชุมหัวหน้าชุมชนและจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำรายได้ให้แก่พวกเราครับอยู่กับนางโสภาครับผมเองไปทำงานกันเถอะครับครับไปไปไว้คุณเอกจัดการทั้งโสภาแล้วสิเปล่าครับผมขังไว้ในห้องเก็บของไปดูหน่อยสิครับThank you.
ตัวอย่างอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสลัมและสังคมซึ่งเสื่อมโทรมให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสมควรจะมอบโลกฝังเพชรให้เป็นเกียรติเพื่อเป็นเกียรติยศของตนเองและครอบครัวตลอดไปขอเชิญคุณเอกรัตน์อินทรีย์รับโล่เพชรสลัมครับ